มันไม่ได้สุขสบายเพราะเขาของเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์ทุกร้านอังคารพอรับพอนอนพออยู่พอกินไม่สบายเพราะอะไรนั้นอะไรสบายแล้วทั้งในบริณัตที่สันติปรังสุขขังสุขอะไรเสมอจิตสงบไม่มีจิตสงบแล้วมีความสุขนี่ความสุขอยู่ตรงนี้ทุกบางคนว่าทุกไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีที่อยู่ที่อาศัยวัดอยากทุกข์ยากนั้นไม่ใช่ไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ทุกข์นั้นไม่ใช่ทุกข์เคลื่อนใดที่ทำโหปนามัยปิคุเวทุกครั้งในจะจำปิคุเวดูก่อนท่านทั้งหลายสักจำของจริงทุกข์อะไรเล่าทุกข์เพราะความเกิดชาติทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์ชราความแก่เป็นทุกข์พยาธิความเจ็บไข้ใจอัปปะพยาธิเป็นทุกข์มันนำไปทุกขังความตายเป็นทุกข์นี่กองทุกข์สี่นี้เราจะทำยังไงจะหนีพ้นล่ะจะมานั่งคืออธิบายธรรมะแล้วในตอนต้นนี่เพื่อจะแก้ทุกข์นี้ทุกข์ว่าความเกิดนี่พอจิตเราสงบแล้วจิตเราไม่มันไม่เกิดแล้วมันก็ไม่ทุกข์นั่นแหละมันไม่เกิดแล้วมันก็ไม่แก่มันไม่แก่มันก็ไม่เจ็บมันไม่เจ็บก็ไม่ตายมันไม่ตายก็ไม่ทุกข์อมตะเราแล้วเกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายตายแล้วก็ทุกข์เวียนว่ายตายเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วแท้จริงอีกับอีกันนั้นจะชาไปแล้วนี่ลืมหมดอยู่ที่อย่าไปลืมที่ต่อไปรู้ไว้สิกี่พบกี่ชาติมาแล้วนี่นี่คนบางคนเราเกิดมาไม่เห็นใครมาบอกสักคนมาจากชาติใดชั้นใดจะบอกอะไรแต่ในภพนี้เราอัตภาพนี้มาได้สามภพแล้วเราก็ยังบอกไม่ได้จำไม่ได้ใครจำได้ล่ะภพหนึ่งอยู่โลกันตรโลกนี่ว่าอยู่กันตรโลกนี่ภพที่สองคือคลอดออกมาแดงๆมีภพที่สามใหญ่แล้วเลือกได้ไหมอยู่ในครรภ์นะเป็นยังไงทุกขนาดไหนลืมเมื่อหรอกแต่ตอนนี้จะมาชาติอื่นอะไรชาตินี้ก็ยังจำไม่ได้แล้วนะอยู่ในคันมันทุกข์ขนาดไหนล่ะดูติเดี๋ยวโลกกันตานรกโลกกันตามืดหมดอยู่นั่นโอ้ยขอข้าพเจ้าพ้นทุกข์นรกลูกนี้ภาวนาพยังเล่นสนได้ถามคนเรียนมันดูคนเล่นสนอาตมาไม่ได้เรียนอีอูอูเอวก็ขจาเสียโอ้ขอข้าพเจ้าพ้นทุกข์นรกลูกนี้ไอ้คนแทนทุกเด็กดกอยู่ในลุมมูดลุมคูดไม่ลุมมูดลุมคูดที่คันของมันด่าว่าไงเล่าไม่รู้ว่าไงไม่ตกเหรอนั่นละมันตกใจลืมมาละมันจะคลอดตัวหันนะรุดโดนจะคันหันท่านเปรียบมนุษย์โดยจะคันเตียวประมาณมันก็ตกลงจากเตียวลอยชั่วมนุษย์หรือมัดคุมภาวนาตกใจเริ่มมัดสลบไปขวดบาจันยังตั้งใจได้ยังเหลือแต่ตัวอ๋อกับตัวงอเท่านั้น
R-R-E-E-U-U-L หรือมั้ยที่เลือกแต่ตัวออกตรงงอทำตอกพอดตั้งใจอังนี่อังนี่เลือกขนาดเนี้ยนานมาลืมวันล่ะเพราะตัวไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยนี่แหละคนเราเราฟังแม่จ่ายไหมล่ะนั่นจำไว้ต่อไปคนยังเรียนชนเขาระวังพอสมควรเลยนะนะกลับละเอาละลาบกันหลายนะความสุขความเจริญสบายสำหรับโที่ท่านได้ฟังมานี้เป็นธรรมกถาของท่านอาจารย์ฟั่นอาจารโรวัดอุดมสมพรในการบำเพ็ญจิตภาวนาพุทโธณวัดบวรนิเวศวิหารภาคบ่ายวันที่5ธันวาคม2518ต่อไปนี้เป็นธรรมกถาต่อภาคบ่ายวันที่6ธันวาคม2518ขอท่านทั้งหลายจงมาประชุมพร้อมเพียงกันเนี่ยจะประชุมทางกายแล้วประชุมทางใจเรามักกำบังทีความประชุมทางกายทางใจของเราวันนี้ก็เทศไปแล้วไม่ใช่เรื่องที่เรื่องไกลเรื่องตัวของพวกเราทั้งนั้นวันนี้เราทั้งหลายให้น้อมจิตของเราอย่าส่งไปทางอื่นแต่นี่เราอยากรู้จักว่าความเป็นอยู่ของเราเวลานี้อยู่ในชั้นใดภูมิอันใดในภพอันใดให้พากันน้อมเข้าไปดูอย่าทรงอกฟังแต่เสียงการที่ฟังธรรมะคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าเมื่อท่านสอนแต่ก่อนผู้ใดได้สดับว่าธรรมะคำสั่งสอนนั้นได้สำเร็จมากสำเร็จผลเป็นจำนวนมากแต่เราทุกวันนี้การที่ฟังกันทุกวันแต่ไม่ปรากฏจะได้สำเร็จมากสำเร็จผลคือเราเป็นแต่ฟังแต่เป็นพิธีไม่ได้ฟังถึงธรรมถึงวินัยถึงข้อปฏิบัติฟังจะเป็นเทศพิธีเท่านั้นอันนี้การสำเร็จมรรคสำเร็จผลไม่ได้สำเร็จที่อื่นที่ไกลสำเร็จที่ดวงใจเราธรรมะคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าท่านวางไว้ถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ท่านก็ไม่ได้วางไว้ที่อื่นวางที่กายที่ใจของเรานี่เองนี่เรียกว่าเป็นที่ตั้งแห่งธรรมวินัยมิใช่อื่นเป็นธรรมมิใช่อื่นเป็นวินัยท่านบอกว่าคือตัววางของเราเนี่ยเป็นธรรมเป็นวินัยท่านบอกว่าคือตาเป็นธรรมตาเป็นวินัยหูเป็นธรรมหูเป็นวินัยเนี่ยคือเหตุฉันไหนยังว่าไงล่ะตาสำหรับดูหูสำหรับฟังเมื่อได้ยินแล้วเราต้องน้อมเข้าภายในวินัยโยแปรนำมาจากความชั่วนำความชั่วจากตนนำตนมาจากความชั่วการที่เมื่อท่านได้ยินได้ฟังแล้วความชั่วทั้งหลายอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้
สุขทุกข์มันอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้ให้พากันในเพิ่งรู้เพิ่งเข้าใจไม่ใช่ฟ้าอากาศเป็นสุขไม่ใช่ฟ้าอากาศเป็นทุกข์สิ่งทั้งหลายเขาไม่ได้สุขเขาไม่ได้ทุกข์นอกจากใจของเราแล้วเท่านี้ให้พากันพิจารณาดูสิน้อมคนนี้ล่ะเมื่อเราเห็นทุกขสัจจะอันนี้ล่ะเราจะได้พ้นจากทุกข์แต่นี้ความที่พ้นทุกข์ไปจะพ้นอยู่ที่ไหนเล่าคือใจเราไม่ทุกข์เนี่ยแปลว่าพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นได้ยินแล้วพากันน้อมเข้าภายในนี่ศาสนาท่านได้วางไว้ในตัวของพวกเราไม่ได้วางที่อื่นนี่ล่ะเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วให้พากันให้พิจารณาถึงที่พึ่งของเราท่านสอนไว้การที่ว่าสำเร็จมรรคสำเร็จผลมันเป็นยังไงนี่รูปเปรียบภายนอกให้เห็นเหมือนกับเราทำการทำงานเสร็จหรือยังมันเสร็จแล้วเป็นใหญ่อุปมาเหมือนกับนี่ล่ะทำกุฏิก็ดีวิหารก็ดีหรือทำการงานก็ดีเสร็จแล้วเป็นยังไงสิ่งทั้งหลายทั้งหมดแต่ก่อนเขาไม่รู้ว่ากุฏิเป็นไม้หรือเป็นปูนหรือเป็นเหล็กเป็นอันอื่นไปนายช่างผู้ฉลาดรวมสิ่งเหล่านั้นเข้าเป็นก้อนอันเดียวตีก็ติดหมดไม้ก็หายเหล็กก็หายปูนก็หายอะไรก็หายไปหมดรวมแล้วเป็นกุฏิศาลาเนี่ยธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ารวมเข้าไว้ในจิตดวงเดียวยังละเอกังจิตตังในจิตเป็นของเดิมจิตตังความเป็นอยู่นี่ถ้าเราน้อมเข้าถึงจิตแล้วความสำเร็จอยู่ที่นั่นถ้าเราไม่รวมแล้วมันก็ไม่สำเร็จทำการทำงานทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องรวมเมื่อจะเสร็จถ้าไม่รวมเมื่อไรก็ไม่สำเร็จเอตังธรรมังมีธรรมดวงเดียวเดี๋ยวนี้เราทั้งหลายขยายออกไปแล้วก็กว้างขวางพิสดารมากมายถ้าวิหารในของท่านนานาไปถึง84,000พระธรรมขันธ์รวมเข้ามาแล้วสังเขปในแล้วมีธรรมเดียวเอกังธรรมังเป็นธรรมมันเดียวเอกังจิตตังมีจิตดวงเดียวนี่เป็นของเดิมให้พากันให้ถึงรู้คุณเข้าใจต่อไปนี่ละต่อไปพากันให้รวมเข้ามันได้ถ้าเราไม่รวมนี่ไม่ได้ไม่ได้จิตเราไม่รวมได้เมื่อใดมันก็ไม่สำเร็จธรรมะ84,000พระธรรมขันธ์เรียกว่าคนทั้งหลายอ่านพระไตรปิฎกในปิฎกทั้ง3เนี่ยตู้พระไตรปิฎกนี่อยู่ที่ไหนล่ะตู้พระไตรปิฎกนี่เราเรียนเข้ามาภายในจะเปลี่ยนภายนอกเหตุฉันใดยังว่างั้นล่ะปีดอกนั่นคืออะไรมันอยู่ที่ไหนเราฟังแล้วคืออยู่ไกลคำพีทั้งหลายกับเราเป็นผู้ทำเราผู้เขียนเราผู้อ่านสิ่งเหล่านั้นน่ะท่านมาสูตรปีดอกวินัยปีดอกปรมัตถปีดอกปีดอกทั้งสามเรียกตู้พระไตรปีดอกเนี่ยอยู่ที่ไหนละตู้พระไตรปีดอกถ้าดูแล้วธรรมัสโสปัสโสนิสโสนะอยู่ที่ไหนเล่าสูตรปิฎกก็ได้แก่ลมหายใจเข้าไปดูสินี่ธรรมคือลมหายใจเข้าไปนี่วินัยปิฎก
และแก่ลมหายใจออกมาสูตรตัแต่ปรมัตถปิฎกและแก่ผู้รู้ทางในรักษาชีวิตอินทรีย์นิ่งอยู่ไม่แต่ทำลายนี่รวมแล้วตู้ประกายปิฎกรู้ที่ลมหายใจอยู่ที่ไหนเล่าความรู้เราอยู่ที่ไหนเล่ารู้ว่าสุขก็ดีรู้ว่าทุกข์ก็ดีนี่ละมาเปิดคัมภีร์ตรงนี้ถ้าเราไม่เปิดคัมภีร์ตรงนี้แล้วเราไม่ได้จับอาจจะพ้นจากทุกข์ได้ถ้าเราน้อมก็ภายในแล้วมันจะรู้จักนี่ถ้าอันนั้นก็ไปในกายปิฎกแล้วเช่นปรมัตถปิฎกท่านบอกกามาวจรังกุศลังจิตตังดูเถอะล่ะกุศลทั้งหลายเกิดจากจิตนี่กุศลังจิตตังอุปนังโหติอุบัติขึ้นจากโสมนัสหกตังใครเป็นใครผู้ยินดีล่ะญาณสัมปยุตตังญาณญาณังคือญาณความรู้สัมปยุตตังเราไปสัมปยุตอะไรไว้เดี๋ยวนี้สัมปยุตดีหรือประยุตชั่วใครมาเป็นสัมปยุตแล้วเราเอาอะไรแล้วเป็นอารมณ์นี้เพื่อให้สังเกตและเทศให้เพื่อเข้าใจแนวทางไว้ทางพิจารณาเนี่ยญาณสัมปยุตตังรูปารมณังวาเราเอารูปอันใดเป็นอารมณ์เดี๋ยวนี้ท่านว่าในแจกไปสมาแต่แม่ทีบาให้มากเนี่ยรูปปาลมานังว่าเอารูปอันใดเป็นอารมณ์รูปดีรูปชั่วเนี่ยถ้าเรารูปดีเป็นอารมณ์เราก็ได้ไปสุคติเอารูปชั่วเป็นอารมณ์เราก็ไปสุคตินี่แล้วเป็นเนี่ยรูปดีจะรู้ได้ยังไงเล่าว่ารูปนั้นรูปนี้มันไฟไปรวมมาสั้นๆแล้วคือใจเราไม่ดีอันนี้รูปไม่ดีรูปดีเป็นยังไงเล่าคือใจเราดีนี่มันเป็นอย่างนี้ให้พากันให้พิจารณาศรัทธาแล้วมานั่งว่าเราเสียงอะไรเป็นอารมณ์เนี่ยเป็นอารมณ์ของเราเนี่ยท่านจึงสวดอภิธรรมสังคหะเวลาคำเดินแก่กรรมไปเสียงดีเสียงชั่วให้พากันรู้จักขันธาลมันนังว่ากลิ่นดีคือชั่วนี่เรากลิ่นอะไรเป็นอารมณ์เราให้พากันในรู้จักระสานมันนังว่ารสดีรสชั่วพุทธาลมันนังว่าสัมผัสดีสัมผัสชั่วรวมก็ทำมาละมันนังว่ารวมเขาทำมาเดียวคือดวงใจของเราไปยึดต่อสิ่งอารมณ์นั้นมาไว้ในใจของเราอันนี้คำตีอภิธรรมเนี่ยดูเทพฟังแล้วคืออยู่กายอยู่ในตู้ประกายพี่ดอกดูเทพ อันนี้คำตีที่สองปัญจคันธารูปคันโธเวทนาขันโธสัญญาขันโธสังขารขันโธวิญญาณขันโธขันก็แปลว่ากองรูปขันนี่กองรูปอยู่นี่หมดรูปขันรูปขันก็ได้แก่อะไรขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งอันนี้รูปขันนี่ขันอันนี้แหละอยู่ในนี้ไอ้พิจารณาลูกอันนี้สิ่งลูกอันนี้มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงอ่ะไอ้พิจารณาเนี่ยอธิบายและรักจับให้เพื่อเข้าใจไว้เครื่องพิจารณานี่ละเวทนาขันโธขันของเวทนาคือความสวยสุขความสวยทุกข์ให้เสดทุกทุกอันนี้พิจารณาโดยแท้สัญญาละขันโธความจำความหมายอยู่ที่ไหนล่ะสัญจำว่าเป็นนอนเป็นนี่อันดูที่อะไรผู้จำล่ะสังขารละขันโธความปรุงความแต่งเนี่ย
ให้รู้จักใครผู้ปรุงผู้แต่งนะวิญญาณคันโทผู้รู้จะไปปฏิสนธิวิญญาณและไปยึดเอาสิ่งทั้งหลายทั้งหมดนี่ให้พากันให้คุณน้อมเข้ามาพิจารณานี้แหละให้เห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ท่านเทศนาปัญจวัคคีย์ภิกษุทั้งห้าท่านก็ได้ฟังโอวาทนี้ท่านก็ได้สำเร็จพระอรหันต์หมดทั้งห้าพระองค์คิดดูสิเราก็สวดอยู่แล้วในสังเวชคาถาเวทนานี่จะรูปกลางไม่ได้จำรู้ถึงเที่ยงไม่เที่ยงเราก็เข้าใจอยู่แล้วนี่เวทนานิจจสัญญานิจจสังขารอนิจจวิญญาณอนิจจวิญญาณนี่ล่ะเอาแต่มันจะเป็นมันเที่ยงไม่เที่ยงนั่นในพิจารณาให้พึงรู้พึงเห็นเนี่ยเอามาพิจารณาตรงนี้นี่ท่านลอกอีกรูปังอนัตตาเวทนานัตตาสัญญาอนัตตาสังขารานัตตาวิญญาณังอนัตตาอันมันไม่ใช่ตัวตนทั้งนั้นเมื่อเป็นชนี้แล้วตอนนี้ไปพากันเข้าดูอธิบายขยายไปกันมากไปเข้าให้เข้าที่นั่งสมาธิตั้งจิตลองดูมันจะเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นยังไงให้รู้ให้รู้เห็นให้มันรู้มันเห็นมีแต่เทศอธิบายไปนี้เขาไม่มีที่สิ้นสุดเอาลงมือทำให้ดูตัวจริงมันเป็นยังไงเอาให้เข้าที่นั่งสบายสบายมานี่อยากสุขอยากสบายไม่แล้วโกหกหลอกลวงใครได้ต่างคนต่างดูนั่งให้สบายสบายเรามานี่เราต้องการความสุขความสบายเพ่งเล่นดูมันรู้มันเห็นความเป็นอยู่ความมีอยู่นี่อธิบายฟังแล้วต่อไปนั่งให้สบายสบายวางข้าววางทางให้สบายแล้วมือขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายสบายเมื่อกายสบายแล้วนี่เราก็วางรวมใจของเราให้น้อมกับฝ่ายภายในนี่แล้วลงมือทำท่านฟังแต่ก่อนท่านทำไปพร้อมเดี๋ยวนี้เราไม่ฟักแต่จะยินได้ฟังจำว่าอันนั้นเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอย่างนั้นแล้วอะไรสำคัญเราเข้าใจสำคัญเราได้เราพูดแล้วเราพูดได้แล้วว่าเราได้เราดูตัวจริงดิเราอยากคนทุกข์เราอยากได้ความสุขความสบายเราอยากคนทุกข์ผู้ที่ไม่เคยทำผู้ที่เคยทำแล้วก็นึกคำภาวนาของตนผู้ไม่เคยก็ให้นึกว่าคุณทั้งหมดรวมแล้วคุณพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์อยู่ที่ใจให้เชื่อมั่นลงแล้วก็ให้นึกคำบริกรรมภาวนาว่าพุทโธลึกเตะธัมโมสังโฆในใจของเราพุทโธธัมโมสังโฆสามคนแล้วให้รวมมาแต่พุทโธพุทโธคำเดียวรับตาครับตาก็เลี้ยงกันไม่กระดกกระดิกให้ระลึกเอาในใจลึกระลึกเพื่อให้ได้เราอยากรู้เวลานี้นะตัวของเราอยู่ในสันใดในภพอันใดภพมันอยู่สามเช่นกามาภพรูปภพอารูปภพดูสิมันเป็นอย่างไรจริงเลยว่ากามาภพรูปภพอารูปภพนี่ที่อยู่ของโลกทั้งสามกามโลกรูปโลกอรูปโลกนั่นภพเนี่ยเป็นภพที่อยู่ของเราอันนี้ในกามาภพนี้นึกดูไอ้เพ่งดูที่อยู่ของเราเมื่อจิตของเราตั้งอยู่ที่รู้ตรงไหนแล้วเราจะรู้จักกับภพของเรา
เมื่อเจตของเราตั้งระลึกพุทโธความรู้สึกอยู่ตรงไหนแล้วตั้งสติไว้ตรงนั้นอย่าทรงไปข้างหน้ามาข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างตั้งเฉพาะทำกลางอันที่รู้อยู่นั้นนี่ฮะเจตของเรามันดีแล้วไม่ดีรู้จักตรงนี้มันไม่ดีก็รู้จักตรงนี้วานนี้ก็รู้เปรียบแล้วเหมือนกันในช้างเขาตั้งเขานี่ก็เราทำสมาธิสมาธิคือจิตตั้งมั่นในช้างเขาตั้งเขากันใดเขาตั้งแล้วเขาก็มองดูข้างหน้าข้างหลังเอาระดับจับดูมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันเอ็นไปทางไหนเขารู้จักไปเองเองเขาก็พักขึ้นมาพักแล้วเขาก็ตั้งเขาก็เล่นดูจนมันเที่ยงตรงเขาฝังไว้ให้มันแน่นนี่เลยผีปีผู้ตั้งเราประเด็นนี้ก็ตั้งมันเป็นของเที่ยงวิญญาณของเรามันเที่ยงเลยนี่ยังมันเที่ยงไม่ใช่จะเป็นพนิพานได้เรื่องมันเป็นอย่างนั้นไอ้มันเที่ยงนี่มันนองออกไปทางไหนมันเข้าทางไหนนี่เกี่ยวข้องตรงไหนคาตรงไหนไอ้เพิ่งรู้เพิ่งเห็นไม่ใช่ที่นั่งรับตาเฉยๆอย่างนั้นดูจิตของเรานี่มันหลงอะไรมันคล้องอะไรมันคาอะไรนี่ให้รู้จักนี่เจตของเราท่องเที่ยวอยู่ในกามภพกามภพนี้มันแบ่งเป็นสองในคือจิตอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสสัมผัสอารมณ์ทั้งหลายต่างๆนี่จิตของเราท่องเที่ยวอยู่นี่ดูสิในกามภพนี้แบ่งเป็นสองในนะแบ่งเป็นอบายภูมิอันหนึ่งแบ่งเป็นสกามาวาจรอันหนึ่งนั่นดูเถอะมันเป็นอบายภูมิเป็นยังไงเคยจิตของเรามันเศร้าหมองจิตไม่ผ่องใสจิตวุ่นวายจิตเดือดร้อนจิตทะเยอทะยานจิตดิ้นรนจิตกระวนกระวายทุกข์ยากนะนั่งอยู่เดี๋ยวนี้ล่ะแล้วไม่ต้องคำนึงถึงอดีตอนาคตให้ดูนั่งปัจจุบันเดี๋ยวนี้นี่ล่ะเมื่อจิตเป็นอย่างนั้นแล้วมันไปอบายภูมิทั้งสี่ให้พากันพิจารณาอันนี้เมื่อจิตของเราแบ่งไปสักขามาจรสวรรค์มันเป็นยังไงจิตเราผ่องใสมันดิ้นไม่ดิ้นรนไม่กระวนกระวายมีความสุขความสบายออกสบายใจจิตนั้นไม่ได้วุ่นวายสบายเนี่ยถือเอาเท่อันนี้เมื่อดับขันไฟก็ไปสวรรค์นั่นเห็นรู้จักสวรรค์ก็คือความสุขความสบายอะไรสุขสบายดวงใจเราสุขดวงใจเราสบายฟังดูที่อยากว่าให้ฟังแล้วมันเป็นอย่างนี้อันนี้จิตคนจากตามาพบคือจิตนั้นมันไม่ได้ไปจิตเอาในรูปในเสียงในกลิ่นในรสไปในนอกภายนอกมันเห็นแต่ภายในพอมาเหลือแต่รูปเห็นแต่สังขารร่างกายเรานี่เบื้องบนเบื้องล่างด้านกว้างสถานกลางมีแต่เดือดกายของเรานี่มีเท่านี้ที่เจรณาสิ่งเหล่านี้โยมีตาชาปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สรอบโครณนาปการาสาสุจินโนสิ่งเหล่านี้มันเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอาทิมันสมิงกายเยในกายนี้ท่านไม่ได้บอกว่ากายโน้นกายนี้แปลว่ากายของเรานี่แหละ
ม่ใช่กายอื่นคืออะไรเล่าสักตัวอย่างให้เห็นเดี๋ยวเกสาคือผมเนี่ยเต็มไปอย่างนี้ของมีสากโลมาคือขนนักขาคือเล็บนันตาคือฟันตะโจคือหนังเนี่ยมังสังคือเนื้อเนี่ยอันนี้เต็มไปอย่างนี้สิ่งเหล่านี้ล่ะให้พิจารณาเห็นอยู่เดี๋ยวเวลานี้ล่ะเป็นยังไงสิ่งนี้เป็นของสะอาดหรือเป็นของไม่สะอาดนี่เราทั้งหลายมาเห็นอันนี้ท่านจึงได้สอนมูลกรรมฐานแล้วว่าพระอยู่ป่าแล้วว่าพระกรรมฐานนี่สมมติว่าอาตมาภาพมานี้ว่าพระกรรมฐานแท้จริงมันเป็นกรรมฐานมันทั้งนั้นอุปชายะท่านบวชเนียนท่านประชาเป็นสามเณรแล้วก็สอนมูลกรรมฐานพระอยู่ตามบ้านก็เพราะว่าไม่เป็นพระกรรมฐานญาติโยมผู้หญิงผู้ชายว่าเราไม่เป็นกรรมฐานเป็นแล้วไม่เป็นก็ดูที่ท่านสอนในกรรมฐานเกสาคือผมนั่นน่ะผมอยู่ที่ไหนล่ะดูที่อันนี้ละมูลกรรมฐานเป็นมูลแห่งสัตว์ทั้งหลายหลงในโลกนี้เวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้มาหลงผมนี่แหละอันนี้ราพิจารณาที่ผมของเรามันเป็นของสวยหรือเป็นของงามหรือเป็นของสะอาดหรือเป็นของน่าเกลียดให้เพิ่งรู้เพิ่งเห็นได้เห็นว่ามันสวยแล้วหาผมของเราหลุดใส่ข้าวหรือใส่อาหารเรากรับทานไม่ได้เมื่อรับทานไม่ได้มันเป็นยังไงแล้วรวมแล้วก็เป็นของเกลียดแหมดูที่นะรัวมาคือขนตามสารพางหน้ากายของเราดูที่นี่พิจารณานี่นักขาคือเล็บดูที่เล็บอยู่ปลายมือปลายเท้าของเรานี่ทันดันตาคือฟันนั่นอยู่ในปากของเราสิ่งเหล่านี้ล่ะตะโจคือหนังหนังห่มอยู่เนี่ยเป็นที่สุดรอบเอาหนังนี้ออกมาแล้วเป็นยังไงหรือหนังคนในจานข้าวเราจะรับได้ไหมเมื่อรับไม่ได้เราจะว่ามันสวยมันงามยังไงมันเป็นคนยังไงนี่จำแนกแจกออกอย่างนี้จึงเราพักควาเป็นผู้จำแนกแจกธรรมเมื่อเราพิจารณานี้จิตของเรามาเจริญนิพพิทาความเบื่อหน่ายในรูปในเสียงกลิ่นรสทั้งหลายทั้งหมดนี่เราเห็นอย่างนี้ให้แพ่งพิจารณานี้ล่ะจึงเป็นธรรมจึงผู้รู้ธรรมเห็นธรรมถ้าแล้วไม่จำแนกแกของเราหรอกมาโดยว่าถือว่าเราเป็นคนสวยคนงามคนดีนะเลยหลงเยอะได้นี่เลยเกิดทิฏฐิเกิดมรณะเกิดกิเลสเกิดตัณหาเกิดราคะเกิดโลภะเกิดโทสะเกิดโมหะเกิดอวิชชาตัณหาประคานภพชาติขึ้นมาเมื่อเราพิจารณาเห็นเป็นอย่างนี้แล้วมันไม่มีทิฏฐิมันไม่มีมานะอาหารการมามันจะถือได้ยังไงแล้วหนังคนใครจะเอาแล้วเถื่อหนังออกหมดเป็นไงลอกนอกลอกหนังออกหมดเป็นไงคนเราน่าดูไหมนี่ละให้พากันพิจารณานี่ยังมาเห็นเป็นธรรมเมื่อเอาหนังออกแล้วก็เอาเนื้อออกดูเอาเนื้อออกดูแล้วเอากระดูกออกดูนะเอาไว้ทั้งหมดออกดูใส่น้อยใส่ใหญ่ตับไตออกมาดูเป็นไงมันเป็นคนหรือเป็นยังไงทำไมเราจึงไปหลงนี่พิจารณาเห็นนี่ละมันจะละสักกายทิพีเนี่ยมันจังละวิจิกิสาความสงสัยจะเป็นอย่างโน้นอย่างนี้มันเลยไม่มีศีลพักความลูกคำมันก็ไม่ลูกคำอ๋อจริงอย่างนี้เมื่อเห็นเป็นอย่างนี้แล้วจิตนั้นก็วางพอจิตวางแล้วมันก็ถึงอรูปถึงอรูปภพ
จิตมันก็ว่างนี่ถึงมารูปภพนี่ในภพทั้งสามนี่ล่ะจะได้นำมาชี้แจงให้พากันเข้าใจต่อไปนี่ล่ะนั่งตั้งดูสมาธิของเราอธิบายฟังแล้วมันหลงอะไรถ้ามันหลงรูปก็ยกรูปกว่านี้หลงรูปเสียงกินรสนี่มันคล้องตรงไหนแก้ตรงนั้นเด่นนี่ใช่ไหมล่ะสมาธิกรรมฐานมีพัฒนากรรมฐานแม้รู้จักกรรมที่ทำฐานะที่ตั้งเวลานี้เราตั้งฐานอะไรกรรมอันใดอยู่ไปยึดอันใดอยู่นี่เราต้องแพ่งดูตรงนี้ให้มันรู้จิตของเราคล้องอะไรมันหลงอะไรเรารู้จักเมื่อเราจิตสงบได้แล้วมันนิ่งแล้วมันก็รู้จักที่คล้องมันรู้จักที่ขาดเมื่อรู้จักแล้วก็ตัดนี่มันจะได้เป็นวิปัสสนาเกิดขึ้นวิปัสสนาญาณความรู้แจ้งเห็นจริงก็จะทำนั่นแหละเห็นนั่นนะพากันคนต่างทำต่างคนต่างพิจารณาว่าเราในเวลานี้เราอยู่ในชั้นใดภูมิใดในภพใดเวลานี้เราหัดเข้าสู่สงครามแต่หัดแบบนี้สงครามใดเราต้องเตรียมพร้อมจะโดยนี้สงครามจะเกิดขึ้นคืออะไรกิเลสสงครามอันนี้ว่าสงครามภายนอกข้าศึกสงครามเขาก็เกณฑ์ทหารทุกปีหัดทุกวันเมื่อสงครามมาเมื่อใดก็ไม่ต้องตัวยกทัพใส่มานั้นอันนี้กิเลสสงครามแล้วล่ะเกิดความแก่ความเจ็บความตายโรคภัยบังเกิดขึ้นมาแล้วเราจะลบทางไหนเล่าเราจะสู้วิธีไหนเล่านี่มาหัดไว้เนี่ยให้มันรู้เห็นไม่เดี๋ยวนี้ไอ้แพ่งเดี๋ยวนี้เราต้องเข้าสมาธิทำใจตั้งมั่นเขาหลุมพระคือหลุมพระคือเขาลบสงครามไปหน้าเขามีหลุมพระแล้วเขาก็ไม่กลัวถ้าดังใดมีหลุมพระตั้งภูมิชัยแล้วชนะภาศึกอันนี้เรามีสมาธิแน่นหนาแล้วทุกขเวทนามันก็เข้าไม่ถึงจิตของเราเพราะเราปล่อยแล้วเราวางแล้วเราละแล้วเหลือแต่รูปจิตอันนี้เมื่อเราจะในภพทั้งสามนี้เป็นทุกข์อยู่เรื่องสมมุติทั้งหลายจิตนั้นก็ละภพทั้งสามมันก็เป็นวิมุตติหลุดพ้นไปหมดเรื่องมันเดี๋ยวเราเป็นวิมุตติแปลหลุดพ้นจะเป็นอย่างโน้นอย่างนี้มันจิตนั้นจะได้เข้าสู่ปรินิพพานนับทุกในวัฏสงสารไม่ต้องสงสัยนะเวียนว่ายตายเกิดในโลกนี้นะเรื่องมันเป็นอย่างนี้วัฏสงสารทำไมยังวัฏเครื่องหมุนเวียนสงสารคือความสงสัยในรูปนะในสิ่งทั้งหลายทั้งหมดมันโดยไม่ละวิจิกิจฉาได้ที่ในนี้เรารู้แล้วเราไม่ต้องวนเวียนอีกเกิดเราก็รู้แล้วมันทุกข์ชราก็รู้แล้วมันทุกข์พยาธิก็เรารู้แล้วมันทุกข์มรณะเรารู้แล้วมันทุกข์เมื่อเราทุกข์เหล่านี้ก็ทุกข์เพราะความเกิดแล้วก็หยุดผู้นี้ไม่เกิดแล้วใครจะอีกเราผู้นี้ไม่เกิดแล้วผู้นี้ก็ไม่แก่ไม่ตายวันนี้ไม่ตายแล้วอะไรจะมาเกิดมันไม่เกิดจะอะไรมาตายดูสิใจหอกจิตของเราเดี๋ยวนี้เราเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดแล้วก็ตายอย่างนี้มันก็เป็นทุกข์ไม่แล้วจะทีพระพุทธเจ้ารู้แล้วเป็นอมตะแล้วเขาไม่ตายท่านเป็นอย่างนั้นเนี่ยสันใดคือกันนั่นแหละคือท่านเกิดท่านก็ไม่เกิดตายท่านก็ไม่ตายนี่ละให้ถึงของที่ไม่ตายจิตเดิมของเราจิตที่ผู้ตั้งความเป็นอยู่เอาต่อไปแพ่งดู
ทางคนต่างเพ่งได้ยินได้ฟังแล้วโอปนัญโกน้อมก็ไปภายในทางคนต่างดูอย่าไปดูทางนอกได้ยินได้สัญญาไว้เมื่อเทศนาอยู่นี่จิตทั้งหลายจะมาฟังได้เสียงตอนนี้ไปเขาฟังภายในอย่างวินัยโยมันจะนำจากความชั่วนำตนจากความชั่วนำความชั่วจากคนเดี๋ยวรวมแล้ววินัยทั้งหลายกับสติวินัยโยผู้มีสติและเป็นองค์วินัยให้เพ่งเล็งดูนี่ละสัญญาไว้ได้ยินเสียงอะไรก็ตามรู้ว่าสิ่งนั้นไม่มีอันตรายแล้วเราไม่ต้องเดือดร้อนเพ่งดูใจของเราตามสมควรเอาจนได้เวลาเอาเพ่งพิจารณาตอนนี้จะมาอธิบายละเมื่ออธิบายแล้วจะมาฟังเสียงพอได้ความแล้วให้รู้จักว่ามันคล่องตรงไหนมันคาตรงไหนแก้ตรงนั้นเหมือนกับเราคันในตัวของเราคันตรงไหนก็ต้องเกาตรงนั้นมันจะหายนี่ก็สันใดยึดเราคล่องตรงไหนก็ต้องแก้ตรงนั้นต้องชำระตรงนั้นถ้ามันชินไปหมดไปเรื่องมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะพ้นทุกข์ความที่พ้นทุกข์ของจิตจะรู้ได้ยังไงรวมมาสั้นๆแล้วคือจิตเราไม่ทุกข์เมื่อจิตเราไม่ทุกข์ก็แปลมันพ้นทุกข์เนี่ยจิตยังมีทุกข์อยู่มันก็ไม่พ้นทุกข์มันยังมีทุกข์อยู่ตรงไหนก็ดูตรงนั้นอย่าไปหาอยากเห็นโน้นอยากเห็นนี้อยากเป็นโน้นเป็นนี้อย่าไปหาเป็นตัณหามันตันเจ้าของนะทำนิ่งอยู่เปียบเหมือนกันนายพรานเขายิงเนื้อเขาไม่ได้วิ่งเขาไม่ได้เต้นเขานิ่งอยู่เท่านั้นแหละเขาดักเนื้อเขามาเวลาเขาจะยิงปืนเขาก็เล็งตาเดียวอัดมันจังทูนั่นนี่ก่อนแล้วตั้งจิตนิ่งดูมันจะไปข้างหน้าหรือมันจะมาข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาถ้ามันรู้อ้าวตอนนี้ไปต่างคนต่างตั้งวางให้สบายสิ่งใดไม่ดีแล้วเพราะเราไม่ต้องการใครผู้ไปยึดถือเอาคนทั้งหลายเกิดมาแต่อยากดีเราไปยึดเอาแต่สิ่งที่ดีไม่ดีมันก็ไม่ดีที่นี่ต่างคนต่างสงบวันนี้ก็ขอให้พระราชกุศลมหาบพิตรด้วยเราก็เพ่งดูต่างคนต่างสงบประเทศชาติของเราจะได้มีความสุขจะได้มีความเจริญท่านมหาบุพเพท่านก็เห็นเราทั้งหลายมีความดีมีความใจดีมีความสุขความสบายท่านก็ได้รับความสุขความสบายแหมวันจึงแพร่พระราชกุศลเป็นสิริมงคลพวกเราวุ่นวายเดือดร้อนท่านก็ได้รับความทุกข์ความยากเหมือนกับบิดามารดาลูกไม่ดีบิดามารดาก็เป็นทุกข์ถ้าลูกดีบิดามารดาก็เป็นสุขนะนี่ก็สันในคือกันนั่นแหละประเทศชาติของเราถ้าตั้งคนตั้งมีความสุขความสบายแล้วมันก็มีความสุขความเจริญยั่งยืนถาวรตลอดกาลไปนี่คนเราจะโตจะเป็นอย่างโน้นโตจะเป็นอย่างนี้ประเทศเราต่อไปจะเป็นยังไงนั่งดูได้เลยแหละถ้าเราดีสงบเงียบร้อยนะอนาคตมันก็เป็นอย่างนี้แต่จิตของเราวุ่นวายไม่สงบอนาคตมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราก็เพ่งดูสิกำจัดออกไปหมดไทยเวียนทั้งหลายตาใสพุทธานุภาเวนานี่ล่ะเราพุทธเจ้าเป็นอนุภาเอาพระธรรมมีอนุภาพไปสองหนึ่งข้าพุทธะคือความรู้นะพระธรรมคือเราทำอยู่ที่นี่ล่ะพระสงฆ์คือเราปฏิบัติอยู่นี่ล่ะเมื่อเราปฏิบัติดีแล้วก็เรียกว่าพุทโธเมนาโถล่ะ
ป็นใหญ่พอเวลาธรรมโมไม่นาโถแล้วเป็นใหญ่เหมือนสังโฆไม่นาโถเป็นใหญ่ถึงมัดในสามโลกนี้อ้าวต่อไปให้เพิ่งรู้เพิ่งเข้าใจอย่าได้วิตกวิจารให้เห็นจริงแก่งไปจากมันเตี้ยยังมาอยากรู้อยากเห็นว่ามันเป็นยังไงต่อไปเป็นอย่างนี้แหละคือเรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้แหละถ้าเราสงบอย่างนี้มันก็สงบอย่างนี้ต่อไปถ้าเราไม่สงบมันก็ไม่สงบต่อไปจะว่าไงล่ะมันก็ไปจากนี้อนาคตอ้าวต่อไปด้วยความแล้วต่างคนต่างฟังนั่งสบายสบายรวมเราดีก็ไม่ดีนี่มาวัดโตเป็นขวัตวันนี้ดูสงบดีรวมเราไปถ้าท่านทำอย่างนี้เรื่อยๆไปเอกาทของเราอธิบายฟังแล้วมันจะเจริญดีได้ใช้พุทธศาสนาศาสนาคือคำสั่งสอนสอนอย่างนี้แหละสอนกายสอนใจของเราเราทำทำดีตรงไหนเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ดีแล้วมากันเลิกกันละแก้ไขต่อไปประเทศชาติเราจะอยู่ได้ใช้คุณงามความดีนี่เราเป็นรัฐจะเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นคิดเป็นชอบประกอบเหมือนกับเมาหันไฟเป็นตัมมาทิฏฐิเป็นชอบคือเรานั่งดูล่ะมันสัมมาแปลความชอบเราทำแล้วปลอบอกปลอบใจดีอกดีใจได้รับความเบิกบานได้รับความสุขความสบายไม่วุ่นวายเดือดร้อนนี่ถ้าเป็นอย่างนี้นำความสุขความเจริญให้ในปัจจุบันในเบื้องหน้าอธิบายมาแล้วอันนี้เป็นวันพระสุขุสอนฟ้าบอกผิดสมเด็จนั้นท่านยังเรียกเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติบ้านเมืองแก่พวกเราท่านจะได้สักหนักบำเพ็ญกุศลอย่างนี้บำเพ็ญกุศลก็ไม่บำเพ็ญบำเพ็ญอย่างนี้ล่ะกุศลก็คือความสุขความสบายคือความสุขความเจริญเพื่อให้เราได้รับความเบิกบานได้รับความสุขความสบายไม่วุ่นวายเดือดร้อนนี่ต้องเป็นอย่างนี้นำความสุขความเจริญให้แต่ปัจจุบันเดือนหน้าอธิบายมาแล้วนี่เป็นวันพระราชกุศลมหาวสิทธิ์สมเด็จนานท่านยังเรียกเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติบ้านเมืองแก่พวกเราให้ท่านอยู่ได้สักหนักบำเพ็ญกุศลเรื่องอย่างนี้บำเพ็ญกุศลก็ไม่บำเพ็ญบำเพ็ญอย่างนี้ล่ะกุศลก็คือความสุขความสบายคือความสุขความเจริญเพื่อให้เราได้รับความเยือกความเย็นเรารับความเบาความสบายเนี่ยต่างคนต่างจิตใจสุขสบายแล้วท่านได้รับความเยือกความเย็นความสุขสบายสุขสบายมาแล้วเรามีความยุ่งยากวุ่นวายผู้ปกครองประเทศชาติก็หนักอกหนักใจเป็นทุกข์เป็นร้อนนี่บอกเทียบอุปมามันก็บิดามันตาหาลูกวายยากร้อนยากบิดามันดาก็เป็นทุกข์เป็นร้อนลูกว่าง่ายสอนง่ายดามันดาก็มีความสุขความสบายทั้งในประเทศเราทุกองค์จะเป็นเดียวกันนี่การใจไว้ก่อนนี้การใจใส่เนี่ยเอานี่เราจะได้ความสุขความสบายทั้งนั้น
ใครมาก็จะได้ความรักความรวยได้ความสวยความงามได้ความปลอดภัยปลอดภัยเกิดชีวิตจันไรทั้งหลายทั้งหมดคืออธิบายมาแล้วชีวิตจันไรทั้งหลายมันอยู่ที่จิตใจที่กายคือกายที่ใจของเราในธรรมะคำสั่งสอนท่านมโนวุังสมาธิมามโนวัณโมทิมะเป็นโมโมเป็นนะมโนวุังสมาธิมามโนคือความหนักนึกธรรมาคือความคิดบุพภาในดวงตาบุญและบาปสิ่งใดใจเราถึงปลอดสิ่งทั้งหลายกันแบบใจเราถึงปลอดอนาคตก็ดีต้องดูเดี๋ยวนี้การปัจจุบันนี่ดีแล้วอนาคตก็ดีต้องสงสัยพากันหายสงสัยหาในปัจจุบันนี่ไม่ดีอนาคตมันก็ไม่ดีนี่ใครต้องการสิ่งไม่ดีล่ะมันมีใครจะก่อนมาเป็นที่นี่ตังกันตังความสงบมีความเยือกความเย็นความสุขความสบายเบิกบานเจริญนามพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้นี่ล่ะสายเราเป็นหลักฐานใจเป็นประธานมันสำเร็จกับดวงใจสิ่งต่างๆนะครับนี่แหละนำมาเตือนใจโดยย่อๆนี่พอเป็นข้อปฏิบัติสำหรับสติปัญญาบารมีทั้งหลายเมื่อท่านหลายสดับแล้วในว่ามากคำสอนโดยย่อๆนี้ก็เป็นข้อปฏิบัติแล้วนำไปพินิจพิจารณาสรุปข้อใจความในพระพุทธศาสนาคือกายกับใจนี้เป็นที่ตั้งแห่งพระพุทธศาสนาเป็นที่ตั้งแห่งพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งแห่งพระธรรมเป็นตั้งที่สองเป็นที่ตั้งแห่งมรรคผลเมื่อได้ยินได้ฟังอย่างนี้โยนิโสมนสิการมาสัมผัสจะไปแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติพฤติตนตนไปในธรรมคำสอนแต่นี่ต่อไปเมื่อเราท่านทั้งหลายมีความประมาทแล้วจะประสบพบเห็นแต่ความทุกข์ความเจริญดังได้แสดงมาเอวังก็มีโทษอภิวาทในสิริจันทร์มีอาปัญจายโนยัตถาโรธรรมาวัชันติอายุวันโนสุขังปะธรรมเอวังแต่ปัญญาว่าไงพูดนั่นคือคุณละไม่ไปเป็นยังไงฮะอยู่นี่เป็นยังไงยังไงตามวัดตามดีมันก็เจริญเต้เด็กเราเข้าใจไหมล่ะทางหลังมันเป็นยังไงมันไม่ดีตรงไหนเราเจ้าไปฟังมาแก้ไขตรงนั้นนะมันจะถนนหนทางไม่ดีแก้ไขนี่จิตใจเราไม่ดีเราแก้ยังเสียทางแล้วเป็นยังไงนำมาเป็นคนขวาอะไรหลวงพ่อกลับไม่ได้กับนอตเราเพราะสุระมันยังเสร็จมีหลวงพ่อนะมีหมดละมันจะเป็นยังไงเรามาดีไหมเป็นไม่ดีมีจะมาอันนี้จะมาไม่ติดวันจะมาไม่ติดวันมาดีมันดีก็มาไม่ดีก็จะมาทำไมมันไม่ดีเนาะว่าง่าย
เสียหรออย่าเว้ยมันเอาทุกวันบอกแล้วสอนครับวันสอนแล้วอย่าทุกปีเอาทุกวันสมพอคนถามอาตมาภาพบอกว่ามาสร้างกุฏิหรือสร้างอะไรกันแล้วอาจารย์เมื่อใดสลองถามธรรมะตอบว่าสลองทุกวันนี่อาจารย์เดือนใดทำบุญประจำปีธรรมะตอบประจำทุกวันทำบุญทุกวันแล้วก็ประจำทุกวันว่าไงเล่าแต่เราก็ทำทุกวันเถอะหลอดนั่นว่าไงปลายพระเจ้าโครนีสูบจีทำไงล่ะประพฤติไม่ดีประสิทธิ์หายด้วยให้เราทำงามความดีอยู่แต่นายกทำไมตัวแก้มยังร้องวันอื่นไม่ร้องมันไม่ร้องมันตื่นวันนั้นกับเทศไปมันร้องทั้งแรงที่ตื่นเจ้าของตื่นแน่มันขึ้นบางต้นแบบนี้ทำไมยังร้องวะเนอะมันมีเหตุอยู่หน่อยบอกมันขึ้นที่แรกจั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 กเนี่ยมันก็ทำมาจักมันขุนเนี่ยจัก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 มันออกเสียงตับแก่ตับแก่เนี่ยมาจักตรงขันรีบกลับมาแก้ตรงนี้จะไปแก้ปลายมันแก้โคนมันนี่แก้ต้นมันนี่จักรีบกลับแก้เดี๋ยวนี้มันไม่ดีต้องมาดีแก้มันจึงดีกระจายไปละนี่ก็เรามากลับแก้นี่สิแหมกลับมาแก้โอปัญญิโกพระพุทธเจ้าบอกแล้วโอเคอยู่แล้วจีจิโกจงลองเล็กทัศน์ร้านมาดูทับมาดูตรงนี้ดีไม่ดีกลับมาแก้ตรงนี้จะไปแก้คืนอะไรได้เล่าแก้ตอดมันนี่ควรมาอยู่นี่มาแก้ตรงนี้ใจยังพวกเราแก้จะดีนะตายเป็นตัวแก้แล้วตายเป็นตัวแก้ตามันโลตัวมันลายมันแก้ไม่ได้นะแก้ที่เรื่องนี้นะตามันโลตัวมันลายตัวแก้แก้อะไรได้แล้วมีแต่ต้องแก้ยังแก้ไม่ได้สิมาแก้เดี๋ยวนี้แก้พวกแก้เดี๋ยวนี้ไปจริงดีใจมั้ยอันนี้ระวังไงรู้จักบุญหรือยังนี่พวกเราอันนี้ฮะรู้จักบุญรู้จักว่าเดี๋ยวเล่านิทานให้ฟังเล่าบุญเล่าพวกเขาเมียนมันไม่รู้จักบุญเขาไม่รู้จักบุญมันเอาเรือความน้ำรับจ้างความน้ำคนไปก็รับจ้างเรือพายหรือแจวเรือความน้ำพระท่านไปพระท่านไปแล้วท่านไม่มีเงินจ้างว่ายังไงล่ะมันมีเงินจ้างเอาบุญไหมบุญเอาบุญก็เอาตกลงก็เอาบุญแล้วแล้วขึ้นเรือไปความไปตรงฝั่งแล้วตรงฝั่งก็ถามหาบุญที่ไหนอาจารย์บุญหรอต้องบอกว่าเอาบุญไหนอาจารย์บุญถามเต็กยังเอาบุญนะว่าไหนบุญท่านลำคาญควักกิตมุกไปให้เอาควักกิตมุกยักให้แล้วเอาบุญให้พอมีที่ไว้ที่ไหนการบุญหัวเอาบุญแล้วมีที่ไว้เนาะหอนี้เอาไว้ที่ไหนไว้ที่ไหนการบุญเพราะว่าเอายาเสพปากอมมาแต่ยาเสพปากอมแล้ววอมแล้วพ่อบุญอาจารย์เข้มแข็งเนาะว่าไงล่ะนี่ก็เราก็รู้จักบุญเด้ไม่ได้ทำนอกจากบุญเด้บุญก็คือคุณงามความดีบุญคือความสุขความสบายออกสบายใจบุญจำได้ยัง
อย่าเป็นอย่างนั้นใช่ไม่ได้นะ นั่งดูบุญเราทำบุญบางคนไม่เห็นตัวบุญมันตัวบุญเป็นตัวยังไงมาเมืองโคราชโยมคนหนึ่งอาจารย์ทำบุญไม่เห็นตัวมีสูบุรีมาโต ทำบุญก็ไม่เห็นตัวมันเป็นสูบุรีมาวะเนี่ยอ้าวไม่พูดอย่างนั้นหรอกทำบาปก็ไม่เห็นตัวมันสูบุรีมาทำไมพูดอยู่มันไม่เห็นโตมันอาจารย์บอกทำไมยังว่างันมันไม่เห็นโตมันเราไม่รู้จักบุญรู้จักบาปบุญนั่งอยู่นี่ก็จะว่าไงบาปนั่งอยู่นี่ก็จะว่าไงเล่าเอาคนไม่รู้แหมพอปานประเมินมันเลยจักบุญนั่นแหละเอาคิดตะมูกมันเก่า นี่เอาดูที่ในใจของเราบุญมันเป็นอย่างนี้เราทำคุณงามความดีใจเรามีความสุขความสบายเย็นอกเย็นใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนมีไหมมีนั่นแหละบุญนั่นแหละตัวบุญมีไหมมีแน่แต่ก่อนมันไม่มีนี่ตัวบาปอย่างนี้คือเราประพฤติไปดีทำไม่ดีใจเราทุกข์ยากวุ่นวายเดือดร้อนมีไหมมีนั่นนั่นแหละบาปก่อนว่ามันเห็นตัวมันใจยังพวกเราบาปคือความทุกข์ความยากล่ะทุกข์ยากตรงไหนนั่นเราบาปตรงนั่นแหละนรกความกุ้มกบกุ้มใจทุกข์ยากตรงไหนนั่นแหละนรกให้ดูเอาไม่ได้โป๊ะอะไรเลยนี่มันไม่ใครเป็นใจยังอันนี้เราทำบุญใจตรงนี้อ่ะว่าไงมึงรีบแก้ทีเดียวนี่นะมึงแก้นานไปไม่ได้นะทำใจมันดีหมดประเทศชาติของเราต่างคนต่างใจดีแล้วเนี่ยไปท่านได้ฟังท่านอาจารย์ฟันอาจารโรวัดป่าอุดมสมพรจังหวัดสกลนครแสดงธรรมตอนที่สองณพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารวันที่6ธันวาคม2518ในการบำเพ็ญจิตภาวนาพุทโธเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบ